เรื่องต่อมาเป็นเรื่องของร้านบุฟเฟ่ครับผมเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะฮะว่าทุกร้านบุฟเฟ่เนี่ยเขาก็จะมีกฎอยู่ว่าถ้าตักมาแล้วทานไม่หมดเนี่ยจะต้องโดนปรับนะบนะฮะก็คิดค่าปรับไปตามที่ร้านกําหนดครับล่าสุดมีร้านบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นนะฮะเจอลูกค้าทานอาหารเหลือนะครับโดนค่าปรับไปเขาบอกว่าถ้าปรับจริงๆเนี่ยเป็นหลักหมื่นนะฮะ บุฟเฟ่ต์เนี่ยหรอบุฟเฟ่ต์เนี่ยพี่นั่นน่าจะเป็นแบบว่าเกรดพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ย่ะนะฮะถือว่าเป็นสถิติที่เยอะมากเลยเออนะฮะแต่สุดท้ายเจ้าของร้านใจดีเปลี่ยนค่าปรับจากแบบขีดนะฮะคิดเป็นน้ำหนักเนี่ยนะฮะเปลี่ยนเป็น คิดเป็นค่าหัวแทนนะแต่แั้วปกติที่ร้านคือถ้าหากว่าใครทานแล้วเหลือเยอะเขาจะคิดเป็นขีดเอามาช่างอย่างนี้นะมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นครับทางร้านเนี่ยเขาบอกว่ามีลูกค้ามาสี่ท่านมาใช้โปรโมชั่นมาสี่จ่ายสามนะครับโปรคนละหนึ่งหนึ่งห้าศนย์หนึ่งหหสบาทบวกบวกแหละผมว่านะฮะเราเพิ่งมาเคยมาทานครั้งแรกอาจจะด้วยความหิวครับก็เลยรัวสั่งอาหารผ่านระบบอัตโนมัติของร้านนะฮะพนักงานเนี่ยก็แจ้ง ควรเรื่องนโยบายค่าปรับด้วยว่าสําหรับโปน1 1 5 0บาทเนี่ยจะต้องอยู่ที่300บาทต่อขีดนะถ้าทานเหลือนะครับล้วก็สามารถหอกลับบ้านไปได้นะฮะรวมถึงคอนเฟิร์มออเดอร์ที่สั่งเพราะว่าดูแล้วเนี่ยออเดอร์มันมาเยอะมากก็คือถามตลอดถามตลอดว่าจะรับหรือคะเดี๋ยวก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะปรากฏว่าหลังจากทานอย่างอร่อยๆนะฮะลูกค้าก็สู้ขาดใจเหมือนกันก็ผ่านไปสองชั่วโมงนะคิดว่าคงใกล้หมดเวลาแล้วล่ะนะฮะ สุดท้ายทานไม่หมดครับอาหารในจานก็เหลือแล้วก็สุดท้ายก็ต้องนําไปชั่งน้ําหนักเพราะว่าตอนแรกอย่างที่บอกว่านโยบายของร้านนะฮะเขาบอกว่าถ้าทานไม่เหลือเราก็ปรับเป็นขีดไปขีดละ300นะฮะคือ2.7กิโลกร,รัมนะฮะปรับแล้วรวมบวกกับแบตอีก7% ค่าเซอร์วิสอีก5%จะอยู่ที่ประมาณ9,135บาทซึ่งรวมกับค่าอาหารต่อหวัวที่คุณจะต้องจ่ายเพิ่มไปอีกเนี่ยนะฮะทั้งหมดจะเป็นเงิน1 3ึ่ง่นสามพันแปสามร้อยแปดสิบเอ็ดสี่สิบสองต่างเฮ้ยโโทำจริงอ่าบุฟเฟ่ครับ โอ้โหเลแต่เขาทําผิดจริงนี่แล้วทำไงนะฮะซึ่งลูกค้าก็น่ารักมากกินดีที่จะจ่ายนะฮะเพราะชมว่าอาหารอร่อยนะฮะแต่ว่ายอดค่าปรับเนี่ยเยอะจริงๆเป็นสถิติใหม่ของร้านผู้จัดการร้านนะฮะเขาก็เลยไปปรึกษากับผู้บริหารนะครับว่าเห็นว่ากรณีนี้แบบนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนค่าปรับแบบขีดมาคิดเป็นจํานวนหัวแทนได้ไหมก็จ่ายเป็นอจำนวนหัวอย่างที่เราบอก1 1 5 0บวก ก็ว่าไปไม่รู้ม่าบวกหรือเปล่าก็3,450นะฮะโดยประมาณนะครับผมเพราะว่าน้ำหนักเฉพาะอาหารรวมเนี่ย2.7กิโลนะครับ,รบหากเฉลี่ยตกสานกกิโลเนี่ยนะฮะก็เป็นน้ำหนักที่เรามักทานบุฟเฟ่ได้ซึ่งลูกค้าก็ดีใจมากเลยนะฮะหลังจากทางร้านตัดสินใจแบบนี้นะฮะส่วน ขอบคุณทางร้านรวมถึงขออภัยทางร้านด้วยที่ได้สั่งเยอะสุดท้ายแล้วจากยอด13,381บาท42สงต่างนะครับ mm. ก็เลยลดลงมาฮะเหลือ7,954 9 2สางต่างแทนนะครับผมนี่ซึ่งทางร้านเนี่ยก็ขออนุญาตลูกค้ามาโพสต์รีวิวด้วยนะครับผมเพราะว่าโดนปรับแล้วลูกค้าก็ยินดีแล้วก็อยากจะให้เป็นบทถือว่าเป็นเรื่องราวเคสศึกษาละกัน <ừ> mm. สำหรับคนไปนทานบุฟเฟ่น,นะฮะ เออผมว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องชื่นชมผู้จัดการนะหาทางออกได้ดีมากนะเพราะว่าถ้าหากว่าไปปรับตามขีดการชั่งน้ําหนักเนี่ยโอ้โหหนักนะมันสูงมากครับก็เลยคิดว่าเป็นปรับตามรายหัวดีกว่าโดยการคํานวณว่าหนึ่งคนน่าจะทานได้สักเท่าไหร่เสร็จแล้วก็โทรไปคุยกับผู้บริหารอย่างเงี้ยเออผมว่าโอเคเป็นทางออกที่ดีมากๆเลยคเออนะฮะเออชื่นชมชื่นชมครับ